ลายนะไม่ไปทางเลยฉนดฉนดที่ดินฉนดฉนดทำไมเหลือแค่นี้วะหน้าเอาไปจำนองจะได้เงินมาเอาไปขอบันทีเป็นรองในศาลได้จริงสิเครื่องเพชรคุณแม่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นชุดมรกตเอ้ยชุดเพชรล้วนเอ้ยชุดเพชรสลับทับทิมเอ้ยคงขายได้หลายแสนแล้ววะไม่ถึงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงวะไปไหนหมดหายไปได้ยังไงทองไปดำทองไปดำทองไพดำทองไพดำใครมันทำเช่นนี้ทองไปรังทองไปรังทองไปรังนั่งทองไปรังนั่งทองไปรังเงินทองไปแล้ว
ลำบากโธ่แล้วทองจะไปช่วยอะไรเธอได้ล่ะเจ้าคะพี่น้องเธอจะเต็มบ้านเต็มเมืองมันเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็คงจะรับเลี้ยงกันไม่ให้อดตายหรอกเจ้าค่ะแต่ทองน่ะสิเจ้าคะหัวเดียวกระเทียมรีบก็เลยต้องหนีมาพึ่งคุณแม่นี่แหละเจ้าค่ะโอ้ยคุณแม่น่ะเขาก็ต้องรับเลี้ยงลือไว้แหละคืนเขาปล่อยลือไปนะผู้หญิงอย่างลือก็คงจะไม่พ้นเป็นผู้หญิงหยั่งฉาในซ่องอื่นหรอกนางทองที่แกเอาของคุณยศมาหมดเลยเหรอแกรู้ไหมเนี่ยว่าของพวกนี้ถ้าคุณยศเธอเอาไปขายเธออาจจะรอดจากล้มละลายได้แล้วแกเล่นขนมาทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วนี่เธอรู้หรือเปล่าหรือว่าแกฉกรักของเธอมาทองอีเลวเอาไปคืนเธอเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเธอให้แกด้วยความรักความเสน่หาฉันจะไม่ว่าแต่นี่แกขโมยของเธอมามันผิดแหมคุณแม่จุ๊กขาอย่าเพิ่งใส่ร้ายป้ายสีทองสิจุ๊กขาทองก็กำลังจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ไงคือคุณพี่ยศฝากให้ทองเอาของพวกนี้มาฝากให้คุณแม่ช่วยขายได้เงินมาเท่าไหร่ทองก็จะเอาไปคืนคุณพี่ยศนี่แหละเจ้าค่ะทองจะไปหยิบมาได้ยังไงเหรอเจ้าคะถ้าเกิดว่าคุณพี่ยศไม่ได้ส่งมาให้ด้วยมือตัวเองกุญแจกำปั่นทุกดอกเธอก็เก็บไว้ทั้งหมดนั่นแหละเจ้าค่ะทองจะไปขโมยมาได้ยังไงนั่นทองฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เกิดทำไมฉันจะไม่รู้ว่าคนอย่างแกเนี่ยมันมีนิสัยปิ้นต้อนตอแหลมากขนาดไหนแกมันก็ไม้แก่ดัดยากฉันก็ไม่มีปัญญาจะดัดนิสัยแกซะด้วยฉันเองก็ไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งแกฟังนะมรกตสีเขียวชุดแรกนั่นฉันจะเอาไปขายมีนายหน้าเขาบอกว่ามีลูกค้าสั่งซื้อทั้งชุดได้เงินมาเท่าไหร่แกต้องเอาไปคืนคุณยศเธอทั้งหมดส่วนพวกนี้ฉันจะเก็บเอาไว้เองได้จังหวะเมื่อไหร่ฉันจะคืนให้กับคุณยศเธอเองคุณแม่ลิมคืนเอาเก็บไว้กับแกนะของพวกนี้ก็คงจะไม่ถึงมือคุณยศแน่นอน
เงินทองแกก็ได้จากเธอมาเท่าไหร่แล้วล่ะแกก็ควรจะพอแค่นั้นได้แล้วหัดคิดถึงบาปบุญคุณโทษซะบ้างเจ้าค่ะคุณแม่ว่ายังไงทองก็ไว้อย่างนั้นแหละเจ้าค่ะทองไม่มีที่ไปทองก็กะว่าทองจะกลับมาอยู่กับคุณแม่นี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณพี่ยศจะมาเอาตัวทองกลับไปคุณแม่อย่ายอมนะเจ้าค่ะหลังๆมาเนี่ยคุณพี่ยศโหดร้ายทารุณขึ้นทุกวันตบตีทองอย่างกับหมูอย่างกับหมาถ้าเกิดว่าคุณแม่จะให้ทองกลับไปทองขอตายเสียดีกว่าฉันก็จะให้แกอยู่ที่นี่แหละแต่ฉันไม่ให้แกรับแขกแล้วนะแกมาช่วยฉันดูแลบ้านช่องเลิกสักทีเถอะเป็นผู้หญิงคนชั่วเนี่ยอีพวกผู้หญิงโคมเขียวต่อให้เป็นดาราสวยงามขนาดไหนฉันเห็นบ้านปลายมันก็ตายด้วยโรคจาโบ้ห่วงทุกคนไม่มีใครรอดไปได้เลย